จู่โจมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกอีกปัญหาหนึ่งที่หลายวัดกำลังประสบปัญหาก็คือการอุปสมบทบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนครับวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเป็นอีกวัดที่มีการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างหนาแน่นครับผู้ที่จะเดินทางเข้าออกภายในวัดจะต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับส่วนโครงการบรรพชาสามเณรรากแก้วสัตนทายาทของวัดพระราม9กาญจนาภิเษกภาคฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนนี้นะครับได้มีการโยกเลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับการบวชสามเณรรากแก้วสัตนทายาทนะครับของวัดครับเป็นจะโยกเลิกแล้วนะครับถามแรงตอบแรงถามแล้วโครงการสนุกคิดสนุกทำที่เด็กชื่นชอบล่ะจะยกเลิกหรือเปล่าโครงการนะครับสนุกคิดสนุกทำนะครับสำหรับเยาวชนที่มีอายุ8ขวบถึง12ปีนะครับก็ยังมีการดำเนินการอยู่นะครับนะฮะในเดือนตุลาคมนะครับหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลงแล้วนะครับวัดพระราม9ยินดีต้อนรับครับสำหรับญาติธรรมทั้งหลายแหละครับแต่ถ้าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังไม่ยุติผู้ปกครองน้องๆ หนูๆคอยฟังประกาศจากทางวัดเป็นระยะนะครับทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับติดตามป๋าแง้มจู่โจมช่วยชาติบูรณาการได้ที่ Facebook ข่าวป๋าแง้มทุกวันและ YouTube ป๋าแง้มรับเจ้านายปูน